5 4 3 2คู่ที่2ครับน้องเฟรมวอเตอร์เฟรมครับทำกันบ้านมาบ้างไหมว่าเอ้ยคนรู้จักเรามันมีใครบ้างวะวันนี้ที่มันว่างมันน่าจะอยู่หลังกำแพงเราได้ไม่ค่อยมีเพื่อนนะคะไม่ชีวิตดูเศร้าไม่ต้องเศร้าสิอ่ะทางกันยิ่งง่ายอย่าคุยพี่มะตูมถ้าคนเพื่อนน้อยอ่ะจริงๆตูมก็ไม่ได้เพื่อนเยอะฮะแต่ศัตรูเยอะเลยเดาไม่ได้เลยอย่างคุณนะคุณรู้แต่ประมาณแบบ1นาทีแรกอ่ะผมทำงานกันยากมากเลยอ่ะจริงเออนักร้องหลังกำแพงหมายเลข2ครับย้ำอีก1ครั้งว่าคำใบ้จากรายการเชื่อได้จากการวิเคราะห์ของเราเองด้วยเช่นกันผิวขาวรูปร่างดีครับมีเสน่ห์ตอนเวลายิ้มแปลว่าคนนี้ยิ้มสวยว้ายผู้หญิงผิวขาวยิ้มสวยรูปร่างดีลองไปดูคนที่ปั้นจั่นฟอลโล่ก็หาได้แล้วฮะไม่น่ายากไม่ใช่ผมคนเดียวครับไอ้จีก็เหมือนกันครับผิวขาวรูปร่างดีนะครับมีเสน่ห์เวลายิ้มหน้าตาดีทั้งครอบครัวเลยและอยู่ในวงการมามากกว่า10ปีเฮ้ยแปลว่าต้องมีคนในครอบครัวอยู่ในวงการเจ้าขุนเจ้านายเจ้าสมุทรเจ้าขุนเจ้านายเจ้าสมุทรพี่เกรซพี่แกรนอ่ะเกรซแกรนก็รู้จักกันหรือจะเป็นแบบก๊อปไม้แล้วสรุปใช่ก๊อปไหมเออก๊อปไม้อ่ะแล้วก๊อปไม้อ่ะโอ้ยพอทั้งคู่อ่ะนี่ก็คีย์เบรกด้วยมีผลงานมากมายครับแต่โดดเด่นในเรื่องของการร้องและการแสดงแปลว่าร้องได้แสดงได้สถานะหัวใจเป็นสีชมพูครับแปลว่าตอนนี้มีแฟนแล้วอุ้ยหลอดเลือดตีบเซ็งเซ็งไม่ต้องมาละเซ็งเซ็งทำไมอ่ะเซ็งทำไมอ่ะไม่ชอบไม่ชอบคนมีความรักไม่ชอบคำใบ้ค่อนข้างจะกักกักอยู่เหมือนกันกักมากใช่แสดงว่าง่ายสิเฟรมแสดงว่าต้องเป็นคนที่ทุกคนรู้ป่ะชูถ้าให้วิเคราะห์จากคำใบ้นะเอางี้เฟรมจะเป็นคนเดียวตั้งแต่พี่มาร่วมรายการนี้ที่พี่จะไม่โกหกเลยสักประโยคเดียวอุ๊ยทุกคนเป็นพยานไม่อันนี้เขาโกหกอยู่นะ นึกถึงใครในบ้านทั้ง5คนลองพูดชื่อมาเฟยฟางเฟยฟางมีย่ากับเซย่าหรือเปล่ามีย่าเซย่าลูกพี่พีทฝันดีฝันเด่นโอ้ไปลึกอยู่นะซึ่งตอนนั้นเนี่ยวันเดอร์เฟรมอยู่ในถุงน้ำค่ำแต่ก็ได้ โหแรงมากเท่าครับประมาณนี้ครับแล้วก็วันนี้ต้องฟังเสียงเขาให้ออกนะครับวันนี้ร้องเพลงอะไรครับ please ค่ะจากอะตอมชนะกัน ในเวอร์ชันของ Water Flame และนักร้องหลังกำแพงหมายเลข2ครับปรบมือถ้ามันฉันรู้ยังไงก็คงไม่ต่างต้องเป็นนักร้องแหละฉันว่าต้องมาสู้รู้ฉันรู้ยังไงเธอก็เลือกเขารู้ถึงฉันขอร้องยังไงเธอคงต้องลืมเรื่องของเราเพราะว่าเขาดีกว่าเพราะเขาสำคัญกว่าคู่ที่2ในวันนี้นะครับทราบกติกากันดีอยู่แล้วทายว่านักร้องหลังกำแพงคือใครถ้าพร้อมแล้วปรบมือครับ Wonder Flame เป็นสู้รู้ฉันรู้ยังไงก็คงไม่ต่างรู้ฉันรู้ยังไงเธอก็เลือกเขารู้ถึงฉันขอร้องยังไงเธอคงต้องลืมเรื่องของเราเพราะว่าเขาดีกว่าเพราะเขาสำคัญกว่าที่ทำให้เธอไม่คิดที่อยู่กับฉันอาจเป็นเพราะเธอแค่เหงาใจในวันที่เราพบกันเธอแค่มีความสุขแต่เธอไม่ได้รักกันเพราะฉันจะขอร้องเธออีกครั้งโปรดรักฉันรักฉันเธอนะจะทำให้เธอเสียใจรู้ฉันสู้เขาไม่ไหวเจ็บใครที่เธอมีแต่เลือกฉันเลือกฉันได้ไหมฉันจะดูแลเธอให้ดีโปรดถามใจเธอทีเพราะทั้งใจฉันมันยังมี
ทีเพราะทั้งใจฉันมันยังมีแค่เธอว้าวใครอ่ะหนูว่าดาราไม่ถึงกับเป็นนักร้องโอเคคิดว่ารุ่นใกล้ๆกันแบบ28 29นึกถึงใครได้บ้างครับถ้ามุกวรณิชเนี่ยไม่ใช่เสียงนี้ดึกพูดเยอะๆพูดเยอะๆพูดชื่อมาเยอะๆชอลีนชอลีนก็เป็นไปได้เป็นไปได้ชอลีนเป็นไปได้โอ้โหคนนี้นะดาว TikTok อุ้ยพูดเยอะพิมประภาหรอเอ้ยผู้ต้องสงสัยหนึ่งน้องพิมประภาเนี่ยมูฟมีอะไรอ่ะมูฟมีอ้าวเป็นอย่างนี้แปลว่าคุณไม่ต้องรู้อยากรู้เขาขาวมากขาวมากสวยน่ารักเป็นคนแบบน่ารักคนรู้จักเขาตั้งแต่เขาเด็กๆเลยยากเลยไม่มีอะไรในหัวแล้วตอนนี้โล่งมากเลยเขาอยู่เวิร์กพอยต์ครับจีทุกคนอยู่เวิร์กพอยต์หมดตอนนี้ใช่เราอยู่เวิร์กพอยต์ทั้งหมดหมายถึงว่าสังกัดใช่ไหมมีสังกัดยูทูบเบอร์ช่องเขาดังมากด้วยเขาเป็นดาว TikTokอยู่ๆก็ไม่รู้นึกยังไงอยากจะมาออกเพลงซะอย่างนั้นอันนี้เป็นคำบอกเล่าหรือเป็นคำด่าหรือยังไงฮะเฟมพี่ไม่โกหกเลยที่พูดมาทั้งหมดจริงๆเหนื่อยมากเลยอ่ะที่จะต้องเป็นคนดีขนาดเนี้ยมียากอ่ะชอบดูดวงป่ะชอบในการดูดวงมันมีการดูดวงหลายแขนงใช่ป่ะมีไพ่ทาโร่แล้วมีไพ่อะไรอีกครับนอกจากไพ่ทาโร่เด่งอ๋อ24สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงใกล้เคียงตัวจริงสุดๆต้องตัวเล็กแน่เลยอ่ะคิดว่าตัวเล็กใช่ไหมมีพี่น้องในวงการบันเทิงไหมคะมีค่ะสูงเท่าไหร่คะเราสูง180ค่ะโอ้โหใช่ปะเนี่ยใช่ฮะเขาเป็นพรีเซนเตอร์วัดสุทัศน์ฮะใช่เป็นพรีเซนเตอร์ติดต่อกันมา 4-5 ปีแล้วนะถูกต้องใช่ๆๆติดสัญญาต่อเลยเรารู้จักกันไหมคะเคยฟังเพลงของเฟมอยู่นะคะเพลงแบบดังมากเลยค่ะเพลงไหนคะโอ้ยหลายเพลงเลยค่ะอย่าถามชื่อได้ไหมคะอย่าถามชื่อครับดูทรงแล้วไม่สนิทมากแล้วแบบเราเคยเจอกันไหมคะยังไม่เคยเจอค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่เคยเจอกันเหรอใช่โอ้ยงั้นยากเลยมีแฟนหรือยังคะโสดค่ะเขาโกหกแฟนเขาหล่อมากพี่เจอแล้วพี่เจอบ่อยรู้จักแฟนเขาด้วยแฟนหล่อมากรู้จักสิอ๋อคนคุยค่ะอันนั้นคนคุยอ๋อแล้วคุยเฉยๆคุยเฉยๆเอ๊ะที่พามาสวัสดีไม่ใช่คนคุยนะวายชื่อแฟนหรือเปล่าเฮ้ยพูดเก่งดูทรงสนิทรู้จักสนิทกับพี่ตูมใครอ่ะใครอ่ะแม่แม่แม่โดนเพื่อนซุปตาแกงจนหัวหมุนเลยนะครับมาลุ้นกันว่าคุณวันเดอร์เฟรมจะทายถูกหรือไม่ช่วงหน้าครับ